ื่นมาเรียนทุกคนเลยช่วยเก็บผมเก็บผมไว้นะคุณให้รักผมไปนานๆหล่อจังคุณโบได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ปัจจุบันไปแล้วซึ่งเป็นวิธีสร้างตัวสร้างฐานะตามหลักพุทธวิธีเพื่อความสุขของเราในชาตินี้แต่ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกการที่จะได้ไปเกิดในสุคติหรือทุคตินั้นก็ขึ้นกับการกระทำของเรานะคะถ้าใครใจใส่เข้าไปสวรรค์ถ้าใครใจมองต้องไปอบาย4โลกสวรรค์ด้วยนะครับท่านเรียกว่าสัมปรายิกาตาประโยชน์ซึ่งมีอยู่4ข้อดังนี้ครับข้อ1ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือต้องมีความเชื่ออย่างถูกต้องเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อว่าบุญบาปมีจริงและโลกสวรรค์มีจริงเพื่อที่เราจะไปทำบาปของศรและต้องตั้งใจทำความดีไงครับสองศีลและสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคือตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ถึงจะได้เป็นบันไดแก้วพาเราไปสู่สวรรค์นอกจากนี้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะดำไม่ได้ดูสุภาพที่เหมาะต่อการสร้างบารมีด้วยนะครับข้อ3จาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการกำจัดกรณีทีเนี้ยที่ไปตายอย่างว่าจนให้ออกไปจากใจของเราครับการทำทานเป็นวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนโลหิตทรัพย์หรือทรัพย์หยาบให้กลายเป็นโลหิตทรัพย์หรือทรัพย์ละเอียดหลอกก็ไม่เชื่อว่าเธอหลอกแต่ก็ไม่เข้าให้กระเด็นทำให้เนื้อเธอเกลติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะได้ไม่ลำบากลำตนครับปัญญาคือต้องมันศึกษาธรรมะด้วยการอ่านหรือการฟังธรรมก็ได้ไม่เฉพาะการเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกับในฝันวิทยาเป็นอย่าดูหนังดูทีวีมาดูดีเอ็มซีกันดีกว่าครับนอกจากนี้ต้องนั่งสมาธิให้เยอะๆด้วยนะครับก็จะได้มีปัญญาของตัวเองได้ครับช่วยเก็บผม